เอาเลยครับผมนะฮะต้องขอสวัสดีผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ผมนะครับวันนี้กับผมไมค์ครับพ็อกเก็ตอีดิชั่นเวอร์ชันของ 1.2 BP1 นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมไม่แนะนำนะครับผมสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับ Armor Stand หรือว่าแท่นแต่งตัวหรือว่าแท่งชุดเกาะนั่นเองนะครับผมก็บอก3คนที่อาจจะไม่รู้นะครับผมก็ใครรู้แล้วก็เงียบๆไว้นะครับผมหรือไม่ก็กดไลค์ผมด้วยกันนะครับผมก็หาว่าใครที่ไม่รู้เนี่ยอย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ให้ครบ5หลายๆด้วยกันนะครับผมโอเคก็อันนี้บอกสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้กันนะครับผมก็อย่ามาด่ากันนะครับผมขอบอกก่อนนะโอเคครับผมที่ว่ามีท่าทางหรือบ้านที่ผมก็ไม่ได้กันครับนี่คือนี่ผมใช้นี่ครับผมนะจะนี่เลยแอมสแตนใช้สติ๊กผมทั้งหมด6อันนะครับก็สโตนสแลบนะครับผมเนี่ยก็ถือว่าครับอาร์มอนสแตนแล้วถือว่าอุ้ยครับง่ายเหมือนกันนะผมเดี๋ยวเอาไปเก็บก่อนนะโอเคก็ถือมีท่าทางในบ้านนะครับผมขอเวลาวาแล้วก็เอาแบบว่าชุดเกราะมาใส่เพื่อดูสมจริงมากขึ้นด้วยกันนะครับขอเอาหัวสติ๊กแล้วกันนะฮะแล้วก็จะเป็นชิคกี้พายไดมอนด์นี่ครับผมไดมอนด์โอเครู้สึกมันจะเหนาเอกของง่ายเลยเนี่ยหรือเปล่าโอเคดาบเพชรมาชมโอเคใส่ได้ชมแล้วใส่เลยกดค้างปึ๊บๆนะครับผมปึ๊บใส่ไปเลยชมปึ๊บดูดีมีสีสกุลนี่ครับผมโอเคมาสุดแล้วผมนี่คือท่าประจำตัวหรือท่าหนึ่งเลยนะครับผมก็ท่าต่อไปชมปึ๊บไปมีโอเคผมก็วิธีการเปลี่ยนท่าหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนลักษณะอย่างอื่นอย่างเงี้ยไปเป็นท่าอื่นก็ผมก็ทำการกดย่ออย่างเงี้ยผมแล้วก็ไม่คิดว่าพอสเดี๋ยวผมกดไปเลยปุ๊บอันนี้คือท่ายืนตรงคารุงชาติเนี่ยผมไม่ใช่แล้วกดอีกรอบชุบเนี่ยจะมันการเป็นการแบบว่าตั้งใจจะจู่โจมคู่ต่อสู้นะครับผมอันต่อไปคือว่าเดินทั่วไปถือดาบเนี่ยโอ้โหท่าไม่เฟี้ยวมากเลยเอาไปคือว่าอันนี้ท่าถือดาบไปขึ้นฟ้าบอกว่าเอ๊ฉันเป็นราชาจะสัตว์ให้ได้เลยไม่ใช่เป็นเรื่องอันนี้คือท่าส่งดาบคือว่าคล้ายๆแบบท่าผ้าผ่าแตงโมอ่ะดินี่มันท่าผ่าแตงโมชัดๆเลยครับผมท่าต่อไปชมปุ๊บอายวัดเย่ฉันจะเป็นราชาเบให้ได้เลยไม่ใช่ครับพี่ก็เป็นท่าชูแบบการแข่งม้าชมฮะท่าต่อไปเป็นท่าแบบท่าคารบดาบหรือว่าเป็นการแบบเอามือไว้ข้างหลังแล้วก็ถือมือข้างหน้าหรือว่าเป็นการคารบดาบสิครับผมนี่ครับอันต่อไปชมนี้คือท่าแดบจะผมแดบโคเท่ครับชมโอ้โหสุดยอดเลยสตีฟตอนนี้ครับผมสุดยอดเลยครับผมท่าแดบนี่ท่าต่อไปคือท่ากระโจนไปฟาดดาบใช่นะสุดยอดนี่คิดสดๆเลยเนี่ยโอเคท่าต่อไปชมเนี่ยคือว่าใช่เนี่ยท่าเตะแล้วก็ถือดาบแบบเย่ดีใจเย่เงินในกอกแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่โอ้ยยอดเลยผมโอ้ยปั๊บหายไปเลยหายไปเลยเออจะคือพังง่ายมากชมพังโคตรง่ายเลยชมโอเคใส่ใหม่อ่ะใส่ใหม่อ่ะเดี๋ยวใส่ใหม่โอเคเหมือนเดิมชมเมื่อกี้ท่านละปั๊บโอเคท่านแดบท่านนี้ท่าต่อไปท่าเตะกังฟูไอต่อท่าต่อไปก็เตะกังขวาเมื่อกี้ไม่เตะซ้ายขวานะโอ้โหสุดยอดเลยท่าต่อไปก็ถือว่าเป็นการมองดาบโอ้ยดาบไปเท่จริงเลยเนี่ยดาบเงียบซื้อได้ตั้ง50เอเมอรอนเนี่ยแม่ครับโคตรยากเลยโอ้ย50เอเมอรอนเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอันต่อไปผมก็ท่าปกตินะครับผมก็หมดแล้วกันนะครับผมมีประมาณกี่ท่าดูกันนะผมก็โอเคก็ประมาณด้วยกันนะผมก็ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยกันรู้สึกว่าคืนนี้แบบพูดไม่ชัดแล้วก็พูดแบบลิ้นพันมากเลยขอโทษด้วยกันนะครับผมเมื่อกี้ก็นะครับผมค่ะว่าเพื่อนตัวคลิปนี้ลืมกระทึบไลค์คลิปนี้ให้ครบ5หรืออะไรด้วยกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยกันนะครับก็ลืมกดแชร์คลิปนี้ว่าเฮ้ยอัลมอนสแตนคือว่าไอ้เจ้าอัลมอนสแตนเนี่ยสามารถเปลี่ยนทางได้นะก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้กันนะครับผมโอเคเจอกันไปคลิปหน้ากันนะครับผมก็ใครจะส่งแอนไอก็ส่งทางได้ทาง Facebook หลักแฟนเพจแล้วก็ทางไลน์กันนะครับผมลิงก์ใต้คลิปเลยแล้วก็ใครอยากจะโดเนทก็คือโดเนทได้เลยนะผมก็จะมีทั้ง PayPal แล้วก็จะมีทั้งทูนี่วันเลยกันนะครับอย่าลืมมาดูเด็ดเยอะกันนะครับผมแม่เพื่อไปทำอะไรเพื่อไปนะฮะเอาไปกินนะไม่ใช่ฮะก็นะคิดดูทีว่าผมเอาเงินเด็ดเนี่ยไปทำอะไรสักอย่างก็ติดตามแล้วกันนะฮะโอเคแล้วจริงกับคลิปหน้ากันนะอย่าลืมกดลูกติดผมด้วยกันนะครับเพื่อไม่พลาดการลงคลิปใหม่ทุกวันเลยกันนะครับผมโอเคก็ถ้าผมพูดไปก็ต้องขอโทษแล้วกันนะครับถ้าผมพูดไปก็ต้องขอโทษแล้วกันคือว่าเงียบลองดีดีหน่อยแล้วกันนะฮะโอเคก็เจอกันคลิปหน้าของคลิปมิสครับบ๊ายบายและก่อนสตีฟ